สวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาที่นี่เลย Daily News Live-TH ค่ะช่วงค่ำๆใช่ครับปรากฏว่าลุงตู่ผมลุกหนักครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับเปิด Facebook ส่วนตัวนะใช้ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาภาษาไทยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษกำกับต่อท้ายด้วยว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเพื่อสื่อสารกับประชาชนนะครับพร้อมกับเล่าประวัติตั้งแต่วัยเรียนรับราชการทหารแล้วก็ตอนก้าวสู่ตำแหน่งนายกครับนะฮะปรากฏว่าครับผมประยุทธ์เนี่ยนะครับเปิดตัวทางการเมืองชัดเจนแล้วนะฮะชัดเจนครับหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เปิดตัวเหมือนกันแล้วก็มีการครับสมาชิกเข้าหลายๆที่มาทีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางคุณพุทธิพงศ์ปุณกันเนี่ยได้รับแต่งตั้งคือเป็นแกนนำกปปส.เนี่ยครับแกได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองนะครับผมใช่ก็คงมีกลยุทธ์มีการแนะนำว่าการเป็นเดินเข้าสู่ถนนการเมืองเนี่ยเราควรจะโอเพนเปิดตัวครับแต่ปัญหาก็คือว่าการเปิดตัวเนี่ยมันก็ต้องทนแรงเสียดทานนิดนึงใช่นะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปดูในเพจของBBC ไทยนะครับโอ้โหขึ้นแดงเถือกเลยนะครับตอนรับน้องใหม่กันเกี่ยวกับรับน้องใหม่เลยนะครับครับก็ข้อความแรกที่ลุงตู่โพสต์ใน Facebook ครับว่าไงครับคุณเบิร์ตก็เมื่อวานข้อความที่ท่านนายกได้โพสต์ซึ่งเมื่อวานคุณพุทธิพงศ์เนี่ยบอกว่าท่านนายกทั้ง4ช่องทางเนี่ยท่านนายกจะเป็นคนโพสต์ด้วยตัวเองจะไม่มีทีมงานเหมือนเพจอื่นๆใช่ท่านนายกเมื่อวานก็คือสรุปว่าท่านเนี่ยจะแนะนำตัวเองว่าสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักจากที่เราส่วนใหญ่นิยมสื่อสารกันทาง Facebook เนี่ยผมจึงถือโอกาสเปิด Facebook ส่วนตัวเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารแนวนโยบายการทำงานของผมและรัฐบาลด้วยอันนี้ก็เป็นแกบอกอีกนะบอกว่าพี่น้องประชาชนอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรส่งเข้ามาเลยครับผมจะจัดการดูแลให้เมื่อเช้าผมไปตรวจสอบช่องทาง4ช่องทางมีประชาชนเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเยอะแยะไหมฮะคือเมื่อวานมีประชาชนเข้าไปแลกเปลี่ยนทั้งความเห็นทั้งวิจารณ์แล้วก็สนับสนุนปรากฏว่าเป็นช่องทางสงครามวิวาทะของคน2กลุ่มนะฮะของคนที่สนับสนุนแล้วก็คัดค้านท่านนายกเนี่ยมาถล่มกันด่ากันเรียกว่าด่ากันในให้ได้ใช่ฮะคือต้องทำใจอ่ะเพราะว่า Facebook เนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างที่เปียกบอกนะครับปรากฏว่าคือพวกดีก็มีสนับสนุนก็มีนะพวกที่รอช่องทางจากที่ปกติเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ตามเพจข่าวต่างๆใช่มั้ยทีนี้นายกมาเองเลยฮะจัดหนักซะหน่อยนะครับเหมือนกับว่าพอมีคนโพสต์พูดแบบนี้อีกคนนึงก็ว่าทำไมพูดแบบนี้ล่ะทำไมไม่มีมารยาทบอกว่าเป็นช่องทางที่เป็นความขัดแย้งบางคนเขาก็ดูแค้นบอกว่าเอ๊ะทำไมเพิ่งมาเปิดช่วงนี้ลุงตู่จะมาหาเสียงหรือเปล่านะตอนก่อนหน้านี้ตั้ง4ปีทำไมไม่ให้เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้างพูดอะไรไม่ได้เลยก็มีนะครับแต่นอกจาก Facebook ยังมีอย่างอื่นอีกนะครบถ้วนเลยครับมีทั้ง Facebook นะครับ Twitter Instagram แล้วก็เว็บไซต์ยอดล่าสุดที่ผมไปเช็คก่อนเข้ารายการนะ Facebook เนี่ยอยู่มีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ 30,000 ต้นๆ Twitter เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,700 ครับส่วน Instagram เนี่ยอยู่ที่ 1,400 ครับโดย Facebook เนี่ยเป็นช่องทางเดียวที่มีการโพสต์ข้อความลงแล้วส่วน Twitter IG เนี่ยแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยก็มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของรัฐบาลเว็บไซต์ก็ชื่ออะไรนะเว็บไซต์ก็ประยุทธ์จันทร์โอชา .com ใช่ครับแต่ส่วนมากก็ได้ใช้คำว่าประยุทธ์ Official ครับใช่อันนี้เซิร์ชเข้าหาง่ายๆครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่านอกจากจะเผยแพร่การทำงานของนายกแล้วนะใช่ครับก็เป็นเรื่องภาพเบาๆสบายๆไลฟ์สไตล์ก็มีมุมที่ยังไม่เคยเห็นมุมที่ยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ย4อันเนี่ยนะครับเป็นของท่านนายกโดยตรงนะฮะจากที่ต่างจากเพจก่อนหน้านี้นะฮะที่จะเป็นทีมงานหรือว่าบุคคลอื่นทำให้นะฮะผมก็นึกถึงนี่ฮะเพจที่เราเคยเล่าข่าวไปแล้วเนี่ยเพจหลานลุงตู่อันเนี้ยก็เป็นทีมงานทำให้เป็นหลานของลุงตู่อ่ะที่ว่าใครด่าลุงตู่เดี๋ยวหนูยิงไส้แตกอะไรนะเนี่ยก็เป็นเพจที่คุณพุทธิพงศ์พูดถึงนี่แหละนะครับเป็นของทีมงานทำให้หรือว่าคนอื่นทำให้ลุงตู่ไม่ได้เขียนเองนะดูองค์พระลักษมณ์ลุงตู่ฮะเด็กสมบูรณ์ถืออาก้านะนี่เดี๋ยวฮะ